เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ครับผมมีสิ่งที่กังวลและอยากจะมาชี้ให้เห็นถึงภัยจากมือมนุษย์ที่คุกคามพวกเราอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งนับวันจะทวีความเลวร้ายลงมากยิ่งขึ้นเมื่อ 2-3 วันนี้ผมดูใน Facebook Watch ก็มีคลิปของฝรั่งเขาก็ใช้หัวข้อว่าเขาจะพาไปชมซอมบี้ทาวน์อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียผมดูคลิปนั้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกตกใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นภาพนั้นมาก่อนเขาก็ไปถ่ายที่ย่านเสื่อมโทรมที่พวกติดยาเสพติดชนิดหนึ่งมันอยู่กันอย่างแพร่หลายแล้วมันเป็นความจริงอย่างที่เขาตั้งชื่อคลิปไว้ว่าซอมบี้ทาวน์ไอ้พวกนี้เดินเหมือนผีดิบซอมบี้ในหนังที่เราดูกันอยู่หลายๆตอนเดินไม่รู้เรื่องแล้วก็โก้งโค้งลงไปทำตัวสายไปสายมาก็เขาก็อธิบายว่าเนี่ยมันติดยาประเภทหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นยาชิดหลังๆผมอยู่ห่างจากวงการต่อต้านยาเสพติดมานานแล้วเห็นแล้วก็ตกใจจริงๆว่ามันซึมโทรมสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยขยะตามริมถนนต่างๆเป็นเมืองใหญ่เมืองสำคัญอยู่ในฟิลาเดลเฟียแล้วก็มานึกถึงในเมืองไทยของเราเนี่ยมันชัดเจนจริงๆเพราะว่าผมอยู่ในวงการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็พูดคุยกับผู้บริหารหลายครั้งนับวันจะมีแต่ความเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นวันนี้กลางวันก็ทานอาหารกลางวันกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ถามท่านว่าปัจจุบันนี้ไอ้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าเริ่มพบที่มันเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเสพในมหาวิทยาลัยแล้วก่อนหน้านี้วันสองวันท่านก็พบว่ามีเด็กมันเอากัญชามาสูบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันกระทำการชั่วช้ามากที่ปล่อยไอ้กัญชาซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายให้กระจัดกระจายในสังคมของเราแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายเด็กมันก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวนี้เสิร์ฟยังไงก็ได้หรือแม้แต่ใบกระท่อมก็มันก็ค้าขายก็อยู่ริมถนนทั่วๆไปผมขับรถไปผ่านพุทธมณฑลสาย4ก็จะเจอไอ้รถปิกอัพเปิดท้ายขายกัญชาขายกระท่อมยังจงครึ่มไม่อับไม่อายไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นผมจึงมีการวิตกว่าสังคมไทยเราเนี่ยปัจจุบันนี้เราไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วกันแล้วทุกเรื่องจะต้องตีความตามกฎหมายไอ้กฎหมายนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ออกมาโดยนักการเมืองนักการเมืองเป็นคนดีหรือไม่ท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับมันมีผลประโยชน์ทั้งสิ้นในการที่จะปล่อยกัญชาออกมาจนกระทั่งทำลายสังคมไทยอย่างพินาศวอดวายในขณะนี้และในอนาคตก็จะเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นท่านไม่ต้องมาตั้งตีความแบบพวกทนายจัดรายการทีวีหรอกครับถ้ากัญชาถ้ากระท่อมมันเป็นสิ่งที่ดีทำไมในอดีตเขาตราว่ามันเป็นยาเสพติดมาต้องเป็นเวลาหลาย10ปีเต็มทีแล้วทำไมมาปล่อยเพราะมันต้องการจะหาประโยชน์จากเงินทองก็มาใส่ปล่อยข่าวหลอกลวงกันไปให้ผู้คนเข้าใจผิดว่านี่นะเสรีแล้วจะดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยเอาจุดดีของมันมาเป็นข้ออ้างเล็กน้อยกัญชามันไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดมันเลวเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยมันก็มีอย่างที่ว่าใช้กันทางการแพทย์แต่ผมก็เชิญท่านวิทยากรมาชี้แจงในการจัดเสวนาทางออนไลน์หลายเดือนมาก่อนนี้ผมก็เผยแพร่ไปแล้วว่าการปล่อยกัญชาเสรีเนี่ยไม่มีที่ไหนเขาทำกันแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็สามารถซื้อขายกันเสรีได้เพียงบางรัฐเท่านั้นและไม่เสรี 100% ต้องมีใบอนุญาตต
ผู้ที่จะซื้อกัญชาจะต้องมีบัตรประจำตัวต้องไปยื่นคำร้องแสดงหลักฐานว่ามีความจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับในประเทศของเราที่มันกระจายกันอยู่อย่างความชั่วช้าแทรกอยู่ในทุกอาณาบริเวณในปัจจุบันนี้และนับวันก็จะทวีความเลวร้ายยิ่งขึ้นนักการเมืองมันก็ไม่เคยใส่ใจว่าจะดูปัญหานี้เพราะมันได้ประโยชน์ไปแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับผมอยากจะให้ท่านแยกแยะเถอะว่าความดีความชั่วเนี่ยท่านต้องเห็นให้มันชัดเจนอย่าไปฟังไอ้พวกประดิษฐ์วาทกรรมจนกระทั่งหลงงมงายไปในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกไว้ชัดว่าอบายมุขหกประการแรกก็คือติดการพนันประการที่สองชอบเที่ยวกลางคืนประการที่สามชอบดูการเล่นประการที่สี่ก็คือการดื่มเสพเครื่องดองของเมาประการที่ห้าคือการคบคนชั่วเป็นมิตรและประการที่หกคือความเกลียดชังเกลียดค้านอบายมุขต่ำสุดมีหกประการที่จริงมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาละถ้าหากดูอย่างใหญ่เลยเนี่ยก็แค่หกประการที่ผมเรียนมาแล้วมันเป็นสิ่งชั่วช้าถ้าคนไทยนับที่นับถือพุทธเขาจะเข้าใจดีแต่ว่าไปก็เป็นที่น่าเสียดายคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาไม่รู้จักพุทธศาสนาก็เลยบ้ากันไปพอปล่อยกัญชาออกมาแล้วสมใจไอ้นักการเมืองชั่วๆต่อไปมันก็จะเล่นบ่อนการพนันเสรีท่านก็คงเคยได้ยินมันโยนหินถามทางมานานแล้วตลอดหลายสิบปีมานี่โดยใช้ข้ออ้างแบบโง่ๆตื้นๆว่าถ้าหากไม่มีบ่อนคนไทยมันก็เล่นการพนันกันอยู่แล้วแทนที่จะให้มันไปใช้เงินต่างประเทศให้มันเปิดบ่อนในนี้คนตื้นๆโง่ๆก็เข้าใจว่าโอ้นะจริงนะอย่างที่ว่านั้นอ่ะแต่จริงไม่จริงครับสิ่งอะไรเลวทรามต่ำช้ารัฐบาลมันไม่ควรจะต้องจัดทำหรือว่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นก็เหมือนอย่างโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพวกนี้เป็นสิ่งเลวทรามต่ำช้าทั้งสิ้นขัดกับคำสอนตามหลักพุทธศาสนาบางคนก็หัวหมอมาเถียงว่าอ้าวถ้ามันเลวแล้วทำไมรัฐบาลมันเปิดให้ขายลอตเตอรี่ล่ะที่มีคดีความกับไอ้เจ้าสลากพลัดอะไรนั่นแหละอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลมันเห็นความเลวกลายเป็นว่าเป็นแหล่งหาเงินหาทองไงครับมันไม่ควรจะทำแต่มันทำเพราะว่ามันโลภต้องการเงินในอดีตเนี่ยผมเด็กๆผมไปเที่ยวงานกาชาดแทบทุกปีนะครับงานกาชาดเนี่ยเป็นแหล่งอบายมุขเลยครับแหล่งบ่อนการพนันใหญ่เลยมีทั้งปลาเป้ามีทั้งสอยกลับประพฤกษ์แล้วก็ชิงโชคต่างๆนานามากมายผู้คนมันก็ทำเป็นไม่สนใจทำเป็นเมินซะไอ้รัฐบาลก็ไม่กล้าไปยุ่งผมยังสามารถจะสอยต้นกระพึกได้โทรทัศน์มา1เครื่องผมมีได้โทรทัศน์14นิ้วมายี่ห้อฮิตาชิตอนผมเป็นเด็กๆไปสอยกะลาประพึกวันแรกเลยผมได้มาทางร้านเขาก็บอกว่าขอเอาทีวีตั้งไว้ก่อนได้ไหมถ้าให้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีใครมาซื้อบัตรต่อให้กาลประพฤกษ์สมัยนั้นผมก็ไปงานกาชาดผมก็เห็นไอ้พวกนี้เป็นเรื่องปกติเพราะผมไม่มีความรู้อะไรเพราะผมเติบโตขึ้นมาผมรู้จักคิดแล้วผมจึงเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเลวนี่ว่ามันเป็นสิ่งชั่วช้าทำไมมันเปิดกันโจงครึ่มอย่างนี้ล่ะเพราะว่ามันต้องการเงินเท่านั้นเองโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังชื่อมันก็บอกมันขายสิ่งชั่วช้าให้คนไทยสูบเข้าไปคือบุหรี่เสร็จแล้วก็หาเงินเข้ามาเป็นงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลมันต้องการเงินมันหาเงินอย่างอื่นไม่เป็นมันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็อยากได้เงินฟรีๆอย่างนี้ก็เช่นเดียวกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลนั่นแหละครับเป็นแหล่งระดมเงินของคนโง่คนติดการพนันเพื่อรัฐบาลจะเอาไปใช้แล้วมันก็เอาไปเป็นตำแหน่งผอ.กองสลากเอาไว้ตอบแทนคนที่นักการเมืองมันอยากจะมอบรางวัลให้ก็เท่านั้นเองเพราะเรามีความรู้ความถูกความผิดความดีความชั่วอย่างถ่องแท้สำหรับผมเนี่ยผมใช้เครื่องมือวัดจากหลัก
คำสอนของพระพุทธศาสนาและคำสอนตามพระราชดำรัสของในหลวงร.9ผมศรัทธายกย่องเฉพาะสองพระองค์นี้เท่านั้นเมื่อในหลวงร.9ตรัสอย่างไรไม่มีข้อสงสัยเพราะผมพิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งที่ผิดและก็คำตรัสของพระองค์นั้นสอดคล้องกับคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มีข้อสงสัยไม่ใช่ผมจะหลับหูหลับตาเชื่อผมพยายามใช้หลักมาพิจารณามุมนั้นมุมนี้มิติต่างๆไม่เคยเจอข้อผิดแตกต่างกันเลยดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงเป็นหลักชัยที่ผมยึดถือมาเป็นเครื่องมือวัดความดีความชั่วเครื่องมือในการช่วยในการปฏิบัติตนทั้งการครองตนการครองคนและการครองงานมาจนถึงทุกวันนี้และก็จะใช้ต่อไปจนกว่าจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพแล้วถ้าหากยังติดอยู่ในจิตก็จะเอาไปใช้ในภพหน้าต่อไปด้วยผมจึงสามารถมีชีวิตอย่างมั่นคงได้รับสิ่งต่างๆมากเกินกว่าที่ตนเองต้องการมาจนทุกวันนี้เพราะว่าได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาจากพระพุทธเจ้าจากในหลวงร.9แล้วก็ผู้บังคับบัญชาดีๆอีกมากมายที่ช่วยให้คำแนะนำผมจึงเกิดวันนี้ขึ้นมาดังนั้นทุกเรื่องผมจึงใช้หลักหลังนี้ไปแยกแยะความดีความชั่วในทุกเรื่องผมโชคดีนะครับที่หลุดพ้นวัยเด็กที่อยากจะเสพสูบบุหรี่มาได้ไม่ใช่เพราะว่าผมฝ่ายดีผมก็โง่เซ่อๆเหมือนเด็กทั่วๆไปในยุคนั้นแต่มันมีปัญหาทางด้านร่างกายเพื่อนมันเข้าไปแอบสูบบุหรี่ในช่วงที่โรงเรียนตั้งแต่สมัยม.ศ.1 ม.ศ.2 ผมก็เข้าไปขอมันสูบบ้างเพราะว่าใครๆมันก็สูบกันหมดถ้าผมสูบไม่เป็นผมอายเขานั่นคือความรู้สึกของเด็กในสมัยนั้นแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้สูดเข้าไปสำลักทุกทีในที่สุดก็ไปไม่รอดแล้วผลลัพธ์ปัจจุบันนี้ท่านทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นไอ้เพื่อนๆผมที่มันสูบบุหรี่ยุคนั้นน่ะบางคนก็ตายบางคนก็เป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วก็หลายคนก็ตายไปแล้วผมโชคดีไม่เป็นอย่างเขาไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายดีแต่เพราะว่ามีบุญวาสนาเก่าสะสมมาจึงทำให้ร่างกายรับความชั่วไม่ได้ตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นเด็กจำนวนมากมันก็สูบบุหรี่เข้าไปและพอผมมีความรู้ขึ้นมาผมไปสอนเรื่องยาเสพติดให้กับกำลังพลในเหล่าทัพต่างๆตอนที่รับราชการผมก็มีความรู้เพราะต้องทำงานเรื่องนี้จึงทราบดีว่าบุหรี่เนี่ยมันเลวกว่ายาไอยาอีเลวกว่าผงขาวเลวกว่าเฮโรอีนเพราะอะไรนะครับเพราะมันเป็นเครื่องช่วยฝึกที่สร้างให้ผู้คนเนี่ยชินต่อความชั่วแล้วจะขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครเริ่มต้นถุนกัญชาโดยที่ไม่เคยเริ่มจากการสูบบุหรี่ไม่มีใครเริ่มต้นฉีดผงขาวโดยที่ไม่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเหมือนกับว่ามันเป็นระดับชั้นปฐมก่อนที่จะพัฒนาต่อไปให้เลวร้ายยิ่งขึ้นเหมือนกับหลักสูตรการเรียนไม่มีใครเข้าเรียนปริญญาตรีโดยที่ไม่เคยผ่านปฐมมัธยมไม่มีครับมันต้องผ่านมาตามลำดับถ้าไม่ผ่านปฐมมัธยมมันเรียนปริญญาตรีไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ามันไม่เริ่มจากบุหรี่ธรรมดามันจะไม่มีวันกล้าที่ไปถุนกัญชาไปเสพยาไอยาอีนี่สิครับคือความเลวร้ายที่สุดถ้าเราตัดวงจรแรกตัดบุหรี่ออกไปอยู่ๆเด็กจะไปเสพยาเสพติดที่แรงกว่านั้นมันไม่ได้แต่เราตัดไม่ได้เพราะอย่างที่เรียนมาตอนต้นว่ารัฐบาลมันต้องการเงินมันไม่สนใจความชั่วความดีมันจะเอาเงินอย่างเดียวมึงจึงส่งเสริมขึ้นมาถึงแม้ผู้ที่มีความรู้จะพยายามชี้ความจริงอย่างไรก็ตามแต่ว่าการถุนบุหรี่เนี่ยมันเป็นกิเลสความดีมันชนะกิเลสยากมากครับคุณหมอประกิตวาทีสาธกิจ
ท่านรณรงค์มาโดยตลอดจนกระทั่งผลักดันให้มีการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลในโรงเรียนซึ่งท่านแทบจะเลือดตาแทบกระเด็นใช้เวลาหลายสิบปีเต็มทีเอาละถึงมีกฎหมายแต่ก็ยังควบคุมไม่ได้ครับทุกแห่งนะครับมีทั้งนั้นเลยในมหาลัยของผมเนี่ยผมก็เห็นเด็กมันแอบสูบกันในตึกจอดรถแล้วตามทำยังไงให้ผมไปด่าว่ามันเชื่อไหมมันไม่มีอำนาจอะไรยิ่งเด็กยุคนี้มันใจร้ายใจดำมันอาจจะแทงสวนมาก็ได้อาจจะไปด่าเราก็ได้แล้วผู้คนมันก็บ้าคลั่งกฎหมายกันอย่างที่ท่านก็ทราบดีแล้วต้องมาเสียเวลานำส่งนำสืบทั้งนั้นที่ความดีความชั่วมันเห็นชัดขนาดนี้มันก็ยังกระทำกันท่านคุณหมอประกิตพยายามผลักดันเรื่องนี้มาท่ามกลางอุปสรรคอย่างรุนแรงคือไอ้บริษัทบุหรี่ต่างประเทศไอ้บุหรี่ต่างประเทศเนี่ยมันมีเงินมหาศาลครับมันสามารถเอาเงินตบหัวคนนู้นคนนี้แล้วมันก็พยายามขยายฐานลูกค้าสูบบุหรี่ของมันเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นให้มากที่สุดการขยายฐานทำยังไงล่ะในอดีตนั้นน่ะผู้ที่สูบบุหรี่จำนวนมากคือเพศชายต่อมาเอ๊ะมีแต่เพศชายอย่างเดียวทำไมไม่เอาเพศหญิงด้วยล่ะมันจะได้เป็นทาสเราเยอะมากขึ้นก็พยายามหลอกล่อผู้หญิงเช่นผลิตบุหรี่ที่มีผสมเมนทอลผสมรสผลไม้อะไรต่างๆมาให้มีรูปร่างลักษณะที่มันแตกต่างกันไปเพื่อดึงดูดตลาดใหม่คือกลุ่มสตรีสตรีก็เริ่มสูบบุหรี่มากขึ้นมากขึ้นสมัยผมเรียนเตรียมอุดมคุณครูประจำชั้นของผมท่านก็สูบบุหรี่ท่านเป็นสุภาพสตรีท่านไปจบต่างประเทศท่านไม่ได้สูบบุหรี่ตอนที่สอนหรอกแต่ว่าตอนที่นอกเวลาเนี่ยท่านก็สูบท่านก็ไม่ได้ปกปิดอะไรลูกศิษย์ก็เห็นผมไปบ้านท่านท่านก็นั่งสูบปุ๋ยปุ๋ยปากท่านดำปี๋โตเหม็นเชียวแต่ท่านก็สูบเพราะว่าท่านก็คงจะติดนี่ผมเดาเอาละผมไม่เคยถามท่านหรอกตอนนั้นเด็กผมก็เดาเอาว่าท่านคงไปเรียนเมืองนอกคงเห็นฝรั่งมันสูบแล้วก็ผู้หญิงจำนวนมากชอบสูบบุหรี่เพราะว่าเห็นว่านึกว่าเป็นแสดงว่าเป็นสาวมั่นเก๋ไก๋เพราะไอ้พวกฝรั่งมันทำกันก็เลยขยายฐานไปถึงสตรีอ้าวสตรีเหรอแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงนี่ว่าที่เรายังไม่เล่นมันเลยไอ้พวกเด็กไงถ้าหลอกล่อให้เด็กมันติดบุหรี่มันก็จะซื้อเรามากขึ้นตอนนี้ก็มาประดิษฐ์เป็นเรื่องบุหรี่ของเด็กที่มีอายุน้อยลงน้อยลงแล้วเด็กเนี่ยง่ายครับเพราะเด็กมันอยากรู้อยากเห็นอยากลองแล้วมันไม่มีความคิดมันอยากคิดว่าจะเท่อันนี้แหละลูกค้าของมันก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีเงินทองมหาศาลพอเริ่มมีคนส่งเสริมผลักดันให้ผู้คนเห็นโทษของการสูบบุหรี่ไอ้พวกนี้ก็ใช้เงินใช้ทองฟ้องคดีบ้างขัดขวางติดสินบนบ้างเพื่อกีดกันไม่กฎหมายพวกนี้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งทุกวันนี้เท่านั้นก็ยังไม่พอมันก็ทำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาบางคนนึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นไรไม่มีอันตรายถูกโกหกครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยเทียบกันแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเลวกว่าชั่วกว่ามากมายทีเดียวอย่างนี้ครับก่อนที่จะมีบุหรี่ไฟฟ้าไอ้บุหรี่ธรรมดาทำไมผู้คนมันเสพติดเพราะว่ามันมีสารหลักก็คือนิโคตินที่เมื่อเสพเข้าร่างกายจะเกิดการกระตุ้นมีความเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนกับผู้ที่เสพยาเสพติดทั้งหลายทำให้เกิดความพอใจมึนเมาแล้วจากนั้นก็มีพวกทาก็คือพวกยางที่ยางเหนียวๆที่เข้าไปจับปอดแล้วก็จะมีฝุ่นผงสารเคมีต่างๆอยู่ในยาเส้นยาสูบที่สูบเข้าไปพอห้ามสูบบุหรี่ธรรมดามันก็คิดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาวันนี้ผมก็ถามท่านรองอธิการว่ามันเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยรู้จักไอ้นี่มันมาไม่กี่สิบปีมานี้เองเขาบอกว่าก็เหมือนกันแหละมันเป็นเครื่องแทนที่จะสูบเข้าไปเป็นมวลมันก็จะเป็นเครื่องที่จะทำให้ไอ้สารเคมีที่เป็นของเหลวของมันเนี่ยกลายเป็นไอแล้วก็สูบเข้าไปในร่างกายแต่ว่าไอ้สารเนี่ยน้ำยาเนี่ยมันก็มีนิโคตินเป็นสารหลักแต่ที่มันเลวร้ายกว่าเพราะว่า
มันสามารถผสมอะไรลงไปได้มากกว่าในยาสูบดังนั้นเพื่อจูงใจใครก็จะใส่รสใส่กลิ่นใส่สารต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันขาดไปคือทาหรือน้ำมันดินเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ดีกว่าเลยกับตรงข้ามมันเลวกว่าก็เพราะว่าไอ้ตัวผสมที่เข้าไปในเนี้ยมันมีจำนวนมากเพื่อหลอกล่อคนโง่ๆให้พอใจรสชาติของไอ้การเสพสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้นี่ครับคือเหตุผลที่ทำให้ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยบางคนก็อ้างงานวิจัยว่านี่ไม่จริงหรอกมีงานวิจัยเยอะแยะที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยงานวิจัยพวกนั้นน่ะมันได้รับเงินตบหัวมาจากบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าก็ไอ้บริษัทบุหรี่เจ้าเก่านั่นแหละครับมันก็ทำบุหรี่ไฟฟ้ามาขายอ่ะดังนั้นมันก็ติดสินบนพวกนักวิชาการให้ทำงานวิจัยเท็จขึ้นมามีองค์การที่เขาไม่รับเงินรับทองไม่ชั่วไม่อาศัยหากินเขาทำวิจัยมามากมายแต่งานวิจัยพวกนี้จะถูกกีดกันไม่ให้เผยแพร่ในขณะเดียวกันก็อัดเงินให้งานวิจัยเท็จที่บิดเบือนผลการวิจัยหรือว่ามีตัวแปรต่างๆที่มันผิดหลักวิชาการให้กระจายออกไปไอ้เรื่องนี้ท่านก็คงจำได้ดีเรื่องณัฐพลใจจริงที่มีคดีฟ้องกันอยู่หน้าทำดุษฎีนิพนธ์เท็จโดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมันก็ทำเป็นเมินเฉยทั้งนั้นที่มันเป็นความผิดร้ายแรงมันเป็นการผิดจรรยาบรรณของนักวิจัยด้วยเจตนาชั่วแต่มันทำความชั่วนี้มา10กว่าปีแล้วไอ้มหาลัยมันยังทำละเลยอยู่เลยแล้วท่านจะเชื่อความถูกต้องทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างไรนะครับเชื่อไม่ได้หรอกครับอันดับของมันก็ตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันบิดเบี้ยวอย่างนี้ไงครับนักวิจัยแบบเนี้ยบริษัทบุหรี่นะมันก็จ้างมาเยอะแยะเพื่อบิดเบือนผลการวิจัยก็หลอกลวงกันไปแล้วก็หลายคนก็ยังมาโกหกโดยว่านักการเมืองใช้เหตุผลเร็วๆว่าเอ้ยหลายประเทศเขาให้สูบให้เสพและบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราจะไปขวางความจริงได้ยังไงก็ผมก็เรียนท่านตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าการแยกแยะดีชั่วต้องใช้ความจริงเป็นหลักความจริงที่จะแยกแยะได้สำหรับผมเนี่ยผมเป็นชาวพุทธผมนึกถือคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและในหลวงรัชกาลถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งชั่วเป็นอบายมุขผมไม่ต้องสงสัยบุหรี่เหล้ากัญชามันเป็นสิ่งมึนเมาเป็นสิ่งเสพติดทั้งสิ้นจึงเป็นความชั่วอะไรที่มันชั่วจะยอมรับว่ามันดีไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าบิดเบี้ยวไปตามผลประโยชน์เช่นเดียวกันครับท่านดูกัญชากัญชาเป็นความชั่วเป็นความเลวร้ายไอ้ป้ากัญชาออกมาเมากัญชาฆ่าคนไปปล้นชิงต่างๆออกมาอาละวาดท่านเห็นข่าวประจำอยู่ใช่ไหมครับและไอ้คนที่ส่งเสริมกัญชาออกมาจนเพ่นพ่านปัจจุบันเนี่ยมันเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับไม่เคยครับมันพูดเรื่องเดียวโอ้กัญชาเนี่ยช่วยนะช่วยระงับเจ็บปวดนะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันจริงแต่ว่ามีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างนั้นคนส่วนใหญ่คือเด็กเล็กๆมันก็เอามาถุนกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนกันวันนี้ผมคุยกับท่านรองที่การบดีท่านก็บอกพบแล้วไอ้เด็กเอากัญชาเนี่ยมาผสมมวลเป็นบุหรี่สูบคือแค่สูบบุหรี่ในมหาลัยก็ผิดแล้วผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งความถูกต้องชอบธรรมนี่ยังไม่พอยังทะลึ่งเอากัญชามาผสมอีกเลวร้ายสองเด้งเลยแล้วจะทำไงอย่างมากก็ต้องยึดไปโยนทิ้งและท่านนึกว่ามันจะช่วยหรอเพราะมันก็เถียงบอกว่าเอ้าถ้ามันเลวแล้วทำไมไอ้รัฐบาลมันเปิดอ่ะถ้าหากคนที่คิดหยาบๆตื่นๆอาจจะเถียงมันไม่ได้แต่สำหรับท่านที่มีสติปัญญาท่านก็คงเห็นชัดเจนว่าความเลวร้ายก็คือมันเป็นสิ่งมึนเมากัญชาเป็นยาเสพติดครับยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างเมื่อเสพไปในช่วงแรกก็จะมึนเมากดประสาทเมื่อเสพต่อไปมันจะออกฤทธิ์หลอนประสาทไอตอนที่มันมาฆ่าคนมาอาละวาดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าในช่วงที่อยู่หลอนประสาทคนที่ประสาทหลอนเนี่ยไม่ต้องไปเอาเหตุผลไปพูดกับมันพูดไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่มีสติ
มันก็เหมือนกับสัตว์ที่ทำอะไรตามอิจของมันภายในจิตใจเพราะมันไม่มีเหตุมีผลสติปัญญาคิดไม่ได้แล้วแล้วมันก็ก่อกรรมทำเข็ญให้กับสังคมสิ่งเหล่านี้นะครับนับวันจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นท่านจะไปหวังรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันจะทำนู่นนี้อย่าไปหวังมันไม่สนใจหรอกครับนักการเมืองเนี่ยมันต้องการจากคะแนนเสียงและตำแหน่งของมันเมื่อเราเห็นโทษภัยเราต้องป้องกันลูกหลานของเราด้วยตัวเราเองและแนวร่วมของเราก็คือครูอาจารย์ดีๆที่พอจะมีเหลืออยู่บ้างในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยบางส่วนเท่านั้นส่วนใหญ่ก็ไม่เลวร้ายเป็นสามกีบก็หลบหลีกติดชื่นเด้งเชือกหนีไปรอบๆเวทีเพราะว่าไม่กล้าที่จะไปกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเห็นประโยชน์ส่วนตัวท่านผมจะเรียนให้ไอ้มหาลัยที่มีเด็ก3เกียบโดนคดีโดน112อย่างนั้นอย่างนี้มากมายเนี่ยพี่นั่นทุกแห่งอธิการบดีมันรู้เห็นเป็นใจครับถ้ามันไม่รู้เห็นเป็นใจอาจารย์ชั่วโง่หัวไม่ขึ้นถ้าอาจารย์ชั่วโง่หัวไม่ขึ้นมันก็ไม่สามารถจะไปหลอกลวงลูกศิษย์ให้ชั่วตามมันได้แต่ที่มันกระจายกันไปแพร่หลายทำกิจกรรมชั่วช้าต่างๆมากมายเพราะไอ้อธิการบดีหรืออีอธิการบดีและคณบดีทั้งหลายมันรู้เห็นเป็นใจกันทั้งสิ้นครับภัยนี้เป็นภัยใหญ่หลวงครับไม่มีใครมาบอกท่านตรงไปตรงมาแบบนี้ผมจึงต้องออกมาย้ำเตือนเพราะผมเกรงว่าคนไทยจะหลงผิดลงเหวกันไปมัวแต่ตีความบ้าบอคอแตกไม่ยึดถือความเป็นจริงเป็นหลักแล้วประเทศชาติของเราก็จะคงเลวร้ายลงไปทุกทีทุกทีผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ